าโดยจงทั้งคงคาลงมามาเป็นเกณฑ์พระสุเมนละโลกสูงระหงดินน้ำลมไฟอันมั่นคงจึงดำรงได้รอดมาเป็นกายว่ายคุณบิดาและมารดอนครูพักอักษรสิ้นทั้งหลายข้าพระเจ้าจะเล่าเรื่องนิยายจงเพลิดเพลินพริ้งเพราะสนอนวลเอ้าเอ้ยหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้ยลูกศิษย์แต่ละคนสนอย่างกับลิงบอกให้ช่วยทำความสะอาดกุฏิแล้วไปวิ่งเล่นไปไหนกันหมดโว้ยไอ้แก้วเว้ยไอ้แก้วเอ็งอยู่ไหนแก้วเว้ยไอ้ช้างแม่พิมพ์ข้ามีเรื่องสำคัญต้องบอกพวกเองไอ้แก้วไอ้ช้างแม่พิมพ์ไปไหนกันหมดวะมาแล้วจ้าแม่ว่าจะมาได้นะเอ็งสองตัวเนี่ยเอ้าเฮ้ยแล้วตอนนี้ไอ้ช้างไปไหนไม่ได้ไปกับพวกเอ็งหรอกหรือไม่เห็นเลยขอรับข้ากับน้องพิมพ์ไปเก็บผลไม้ที่สวนหลังวัดส่วนไอ้ช้างมันแยกไปตั้งแต่ตะวันบ่ายใช่เจ้าค่ะข้าเก็บผลไม้มาฝากพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะสดสดหวานหวานจากต้นเลยเออขอบใจเองทั้งสองแต่ไอ้ช้างเนี่ยมันไปไหนของมันช้างมาแววบังเอิญแม่ข้าเพิ่งโอนค่าขนมมาให้เลยแวะไปช็อปตลาดหน้างานดูนี่สิจอมขนมของกินเพียบเฮ้ยพวกเอ็งขนไปให้จานข้ากับน้องพิมพ์บนเรือนสิวะเฮ้ยไวๆไอโอ้ยไอพวกสมองนิ่มขอบใจมากพ่อช้างเอาละเมื่อเอ็งทั้งสามมาพร้อมหน้ากันแล้วข้ามีเรื่องจะบอกพวกเอ็งจะกล่าวถึงนิมิตผิดสังเกตอาเพศเตือนภัยจานหยุด stop จานจะขับเสพาแบบนี้ห้าทุ่มก็ยังไม่จบเรื่องเลยนะขอรับพูดแบบปกติเธอขอรับไอ้ช้างเอ็งฟังพระอาจารย์ให้จบก่อนสิวะไอ้ลูกกบฏเอ็งอย่าแซเอ็งว่าใครลูกกบฏวะก็เอ็งนั่นแหละไอ้แก้วน้อยไอ้ช้างเข้ามาสิวะก็มาสิวะน้อยมาทั้งสองคนหยุดตีกันอยู่ได้ข้าบอกให้หยุดนี่นะนี่ข้าบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้บอยให้หยุดแล้วตั้งใจฟังอ้าวพูดทีเดียวนะสรุปเลยนะเอ็งทั้งสามเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักกันชะตาของพวกเอ็งผูกติดกันปาลิขิตให้เอ็งทั้งสามต้องทนทุกข์ทรมานด้วยคำว่ารักเมื่อโตขึ้นจงอย่าใช้วิชาที่ร่ำเรียนไปในทางที่ผิดเพราะมันจะทำให้เกิดเหตุอาเพศใหญ่ในชีวิตของพวกเองสิ่งที่จะแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมนั่นก็คือความเสียสละและความกล้าหาญของพวกเองทั้งสามคนจบนะแล้วจำไว้สิ่งที่อาจารย์พูดแค่ยอมเสียสละให้น้องพิมพ์ได้ทุกอย่างเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือแม้กระทั่งหัวใจดวงน้อยๆของช้างข้าสัญญาว่าจะไม่ใช้วิชาอาคมไปในทางที่ผิดและสัญญาจะปกป้องแม่พิมพ์กับ
ไอ้ช้างงั้นเราทั้ง3คนมาเกี่ยวก้อยสัญญากันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปดีมั้ยจ๊ะเอาสิข้าเอาด้วยเวลาได้ผ่านเลยไปจนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวคำมั่นสัญญาต่างๆที่เคยได้ให้ไว้กับผู้เฒ่าก็เริ่มเลือนลางลงตามกาลและเวลาที่ผ่านพ้นไปแม่จ๋าแม่พิมพ์ของไอ้ช้างวันนี้แหละนะแม่จะต้องตกเป็นเมียของข้าเอ้ยอย่าดิ้นสิจ๊ะแม่จ๋าแม่จ๋าไปหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ช้างมึงคิดจะพาแม่พิมพ์ไปไหนไอ้แก้วกูไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องใช้คาถาคนอย่างกูอยากได้อะไรก็ต้องได้มึงอย่ามาขวางอย่าคิดว่าคาถาอาคมของมึงจะหยุดหุ่นพยนต์ของกูได้โอมปลุกมหาปลุกกูจะปลุกหุ่นพยนต์ด้วยเจติอากังนามะพยนต์นิโสสะอานามะเฮ้ยพวกมึงจัดการไอ้แก้วอย่าให้มันตามกูขึ้นมาได้น้อยไอ้ช้างมาสีหมดพี่แก้วช่วยข้าด้วยฟันแทงยังไงก็ไม่เป็นผลงั้นเจอคาถาคงกระพันของกูอาสังวิสุทโลกสัตว์สังวิทาปุกกะยะปะนักโมทุกขายะมะอะเทอะระหังพวกโง่มีตั้งเยอะตั้งแยะยิ่งทำอะไรมันไม่ได้ถอยออกไปเดี๋ยวกูจัดการเองไอ้แก้วมึงเจอกูโอมมาหากูจะปลุกคุณไทยนด้วยเจติอากังนามะไอ้ช้างยิ่งมึงเพิ่มพลังให้คุณพวกนี้มันจะยิ่งดูดเอาวิญญาณความเป็นคนของมึงออกมามึงจะสูญเสียความเป็นคนแล้วไงวะกูพร้อมจะทำลายมึงเพื่อให้ได้อยู่กับแม่พิมพ์อย่าพลาดไม่เสียน้ำลายมึงกับกูมาสู้กันต่องั้นวันนี้กูจะจบเรื่องเองเออจบก็จบสิวะมึงคิดว่ามึงมีคาถาอาคมคนเดียวใช่ไหมมาให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยอย่าละพี่แก้วพี่ช้างพระอาจารย์ท่านเคยเตือนเราทั้งสามไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราใช้คาถาในทางที่ผิดจะเกิดอาเภษที่ไม่คาดคิดได้พี่จำกันได้ไหมพี่ช้างหยุดเถอะพอได้แล้วเดี๋ยวก็ตายกันจริงๆหรอกพอช่างมันประไรแม่พิมพ์อย่างไรเสียแม่ก็ต้องเป็นเมียของข้าอย่างแน่นอนมาไอ้แก้วให้มันจบๆไปก็มาสิว่าไอ้ช้างทั้งสองคนข้าบอกให้ยนต์
วตายแล้วบาดเจ็บตรงไหนไหมแม่พิมพ์ดูเหมือนสิ่งที่ข้าเคยเตือนพวกเจ้าจะลืมไปเสียสิ้นแล้วพี่แก้วพี่ช้างอยู่ไหนเจ้าคะพระอาจารย์เอาล่ะสงบสติอารมณ์ของเจ้าก่อนดูเหมือนโชคชะตาได้เลือกสองคนนั้นไว้ไม่ต้องห่วงยังมีหนทางที่จะช่วยให้ได้กลับมาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้แก้วไอ้ช้างแล้วเดี๋ยวข้าจะช่วยอีกแรงเอาเอ็งจงดูนี่ลูกนี่เทคโนโลยีใหม่สุดระบบติดต่อสื่อสารแบบมัลติเวิร์สตอนนี้มันหลุดเข้าไปในมิติห้วงเวลาหรือเขาเรียกกันว่ามิติควอนตัมแต่อาจารย์พูดภาษาอะไรข้าไม่เข้าใจเจ้าค่ะเอาละเอ็งไม่ต้องเข้าใจหรอกแม่พิมพ์เอ็งยังมีวิชาไม่แก่กล้าพอเหมือนข้าบ้านเอ็งเน็ตฟลิกยังไม่เข้าอินเทอร์เน็ตนะรู้จักไหมลูกฮะดูไปนี่มันพี่แก้วพี่ช้างทำไมถึงเข้าไปอยู่ในกระดานชนวนพี่แก้วพี่ช้างได้ยินข้าไหมตอบข้าหน่อยข้าอยู่นี่พี่แก้วพวกมันไม่ได้ยินเองหรอกแม่พิมพ์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะนำทางพวกมันเองเอ็งคอยดูพวกมันไปก่อนคาถาอาคมของข้าใช้ที่นี่ไม่ได้เลยมันถีบข้าสักกระเด็นฮัลโหลเทสไอ้แก้วไอ้ช้างยูฮูเฮ้ยมองขึ้นมานี่ข้าอยู่นี่พระอาจารย์ข้าเองใจเย็นเย็นตั้งสติแล้วจงฟังข้าพวกเองจำที่ข้าเคยเตือนเมื่อหลายปีได้ไหมว่าอย่าใช้คาถาอาคมในทางที่ผิดมันจะทำให้พวกเองต้องหลุดเข้ามาหลุดมาในมิติของห้วงเวลาต่างๆถ้าพวกเองอยากกลับไปที่ของพวกเองแล้วล่ะก็มันจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยความเสียสละ
ที่เกิดขึ้นระหว่างเอ็งสองคนแต่จำไว้เอ็งจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไม่ได้เด็ดขาดโอ้ยข้าไม่เอาด้วยหรอกถ้าอยากจะกลับเดี๋ยวนี้ให้แก้วมาอยู่คนเดียวสิข้าจะได้กลับไปหาแม่พิมพ์ของข้าไอ้ช้างไอ้ปากเสียเพราะเอ็งนั่นแหละที่ปลุกคุณพยนต์หวังจะลักพาแม่พิมพ์จนทำให้เกิดเรื่องอ้าวไอ้แก้วเพราะเองนั่นแหละดันตามมาขวางข้าเองเองคิดว่าแม่พิมพ์เขาจะหลงรักเองหรือไงหล่อก็ไม่หล่อพี่อาจเองก็ไม่มีพอเลิกทะเลาะกันสักทีแล้วฟังดีๆก็จากไอ้การที่พวกเองเนี่ยใช้อาคมที่พร่ำเพื่อทำให้มิติการเวลามันเปิดออกตอนนี้เองสองคนหลุดมาในยุคของสมเด็จพระนเรศวรนี่กำลังกวาดต้อนคนสยามหลังประกาศอิสรภาพคนที่มาช่วยพวกเองเมื่อตะเกียกคือพระราชมนูทหารเอกของพระนเรศวรแล้วจำได้ไหมไอ้หุ่นพยนต์ของเองไอ้ช้างกำลังสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนอยู่ในห้วงจักรวาลของวรรณคดีแต่ถ้าข้าเล่ายาวมันจะเกินเวลาแสดงเดี๋ยวข้าพาเองวาร์ปไปเหตุการณ์ต่อจากนี้ที่เองทั้งคู่ต้องใช้ความกล้าหาญเสียสละเพื่อให้ภารกิจผนึกหลุมการเวลาปิดลงเองสองคนถึงจะกลับโลกของเองได้แต่ห้ามลืมเด็ดขาดห้ามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์บ้านพนมทวนวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135วันชนะศึกยุทธหัตถีทรงของสมเด็จพระนเรศวรเกิดตกน้ำมันวิ่งหลุดฝ่าฝุ่นควันเข้าไปในกองทัพของข้าศึกไม่มีนายทัพคนใดตามเสด็จได้ทันเมื่อฝุ่นจางลงปรากฏภาพของกองทหารหงสาวดีรายล้อมช้างทรงของพระองค์ไว้ปืนทุกกระบอกถูกเล็งมายังพระองค์เตรียมลั่นไกนกสับหมายสังหารให้สิ้นชื่อจะยืนช้างอยู่ทำไมใต้ร่มไม้ขอเชิญเสด็จมาทำยุทธหัตถีกันเถิดให้เป็นเกียรติยศสืบกาลโบสารแห่งกษัตริย์ชนช้างเหมือนอย่างเราจะไม่มีอีกแล้วตวัดกลับสับพระแสงโคหงาว
ผ้าอัดไหลราวขาดกุระพระนอนันพระพาหะขาดแรงดับชีวันเลยฟุกสิ้นพันเหลืองพายพักเธอชะโก้พระนเรศวรมีชัยเหนือหงสาแล้วพระนเรศวร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 จันคอมพลีทภารกิจที่หนึ่งสำเร็จห่วงเวลาที่พวกเอ็งต้องไปต่อก็คือยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอ้าวโน่นนะเขากำลังจะร้องรำทำเพลงเอ็งสองคนอยากไปร้องรำทำเพลงกับชาวบ้านที่นี่แก้เครียดไหมเล่าโอ้ยของชอบไอ้ช้างเลยขอรับพระอาจารย์แล้วดูสาวๆชาวกรุงนี่สิเปลี่ยนกลับนางฟ้าจำแลงลงมาข้าไปเลยนะขอรับส่วนข้าขอนั่งดูอยู่ตรงนี้แล้วกันขอรับเพลานี้ข้ายังอดเป็นห่วงน้องพิมพ์ไม่ได้ป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างแม่จะไม่จ๋ามารำกับพี่เถอะจ้าแม่จะไม่จ๋าเป็นนักนาฮ่าไฮเชฟเชฟมองเห็นน้องพายจับเข้ามาใกล้ลำคอ
เอ็งคิดถึงไอ้แก้วสินะนางหนูใช่เจ้าค่ะข้าคิดถึงพี่แก้วถึงจะมองเห็นการผ่านของวิเศษของพระอาจารย์แต่ข้าก็ยังอดห่วงไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะไอ้เยินพอแล้ววงมึงเนี่ยเขาเก็บของกลับบ้านกันหมดแล้วมึงจะเป่าหาพระแสงหอเงาอะไรตอนนี้คนเขากำลังเศร้าโอ้ยไป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 เอาละเอาละนางหนูอย่าร้องไห้เอ็งอยากไปหาไอ้แก้วใช่ไหมข้าจะพาเอ็งไปแต่ได้เพียงเวลาสั้นๆแค่เคี้ยวหมากแลเท่านั้นนะทำได้หรือเจ้าคะไปเจ้าค่ะเราข้าต้องทำอย่างไรหลับตาตั้งจิตให้มั่นนึกถึงคนที่เจ้าอยากไปพบมากที่สุดแล้วถอดจิตตามข้ามาไม้หมดขยี้สยามประเทศพวกเจ้าจงแยกย้ายไปเตรียมรบกันได้แล้วข้าต้องการคนอาสาไปช่วยรบกับข้าสังกัดกองโจรพระองค์เจ้าขุนเดชตัดเสบียงไอ้พวกอังวะผู้ใดไม่กลัวตายพร้อมจะพลีชีพเพื่อแผ่นดินให้ก้าวออกมาข้าไอ้แก้วจะขออาสาไปออกรบร่วมกับท่านไอ้ช้างด้วยขอรับไอ้แก้วเองจะไปตายก็ไปตายคนเดียวสิวะจะล่าคอข้าลงนรกไปด้วยทำไมจำที่พระอาจารย์บอกได้ไหมว่าเองกับข้าต้องทำอย่างไรข้าขุนรัตนาวุฒิไอ้นมข้านับถือน้ำใจพวกเองทั้งสองเอาล่ะอย่าได้ช้าทีเร่งตามข้ามาเอ้าพวกมึงพักตรงนี้ก่อนข้าได้ข่าวว่าทัพสยามมันจะจัดกองโจรคอยตีป้นเสบียงเราอยู่ตลอดดูแลเวรยามให้ดีไป
แยกย้ายนู่นพวกมันมานู่นแล้วพวกเองเร่งเอาระเบิดไปทำลายเสบียงมันอย่าให้เหลือเด็ดขาดไปพวกเราบุกฆ่ามันทำลายเสบียงมันให้เรียบให้ในค่ายมันจุดติดตลอดทำไมตอนนี้มันไม่ติดวะไอ้ช้างไอ้แก้วไอ้ช้างมึงรีบถอยออกไปกูจะวิ่งเข้าไปจุดระเบิดเองไปออกไปมาไอ้พวกอังวะวันนี้มึงมาตายกับกูมาเข้ามาเข้ามาสิวะมาเข้ามาสิวะนายจ้าท่านคุณท่านคุณท่านท่านคุณที่ได้ร่วมรบกับพวกเองข้าขอฝากแผ่นดินลาดย่าไว้ให้ลูกหลานขอแลกอิสรภาพไว้ด้วยชีวิตท่านคุณท่านคุณไปร่วมรบกับทัพพญาเสือเออเองไปข้าก็ไปตายเป็นตายในเดือนยี่ขึ้น9ค่ำปีมะเสงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปริวิตกเกรงว่ากองทัพของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจะต้านทานทัพหลวงของพระเจ้าประดุงไม่อยู่เพราะมีกำลังน้อยกว่ามากจึงทรงยกทัพหลวงจากกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาสมทบถึงทุ่งลาดหญ้าพร้อมกับนำเสบียงและกระสุนดินดำหมายจะช่วยตีทัพของพระเจ้าประดุงให้แตกโดยเร็ววันทหารกล้าทุกคนจงออกไปตั้งรับข้าศึกป้องกันราชอาณาจักรสยามประเทศของเรารักษาแผ่นดินให้ลูกหลานของเราได้อยู่ได้กินอย่าให้ตกเป็นเมืองขึ้นเป็นข้าทาสชาติใดแผ่นดินนี้บรรพบุรุษของเรารักษามาตั้งแต่ครั้งก่อนบัดนี้ข้าศึกจะมายื้อแย่งแผ่นดินเราเราจะยอมไม่ได้เราต้องสู้ทหารกล้าของข้าทุกคน
จงออกไปขับไล่ข้าศึกที่มันมารุกรานแผ่นดินนี้เราจะรักษาไว้ให้ลูกหลานไทยเท่านั้นจงออกไปรบให้ลูกหลานได้สรรเสริญที่เขาได้มีแผ่นดินอยู่จงออกไปรบเพื่อให้ไทยได้เป็นไทยตลอดกาลขอให้ทหารกล้าของเราจงมีชัยในศึกครั้งนี้ขอให้ชัยชนะในศึกทุ่งลาดยาเป็นที่จดจำของลูกหลานไทยตราบชั่วกาลปวสานศุกร์แรม5ค่ําเดือน3ปีมะเสงตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2328หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จเยี่ยมทัพพญาเสือทหารทั้งนายไพร่ต่างมีกำลังใจเข้มแข็งวันนั้นพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นฤกษ์ดีสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถจึงมีพระราชบัญชาให้ท้าวพระยานายไพร่ทุกคนออกโจมตีค่ายข้าศึกทุกแห่งพร้อมกันให้มันเข้ามาใกล้ค่ายเรายิงมันให้ตาย
ยิงยิงไอ้แก้วลุกขึ้นสิวะยิงไม่ต้องเป็นห่วงข้าเอ็งรีบเอาระเบิดไปทำลายลังดินปืนพวกมันไปไอ้ช้างรีบไปกูไม่ไปถ้าไม่มีมึงกูเกลียดมึงเพราะกูอิจฉามึงที่แม่พิษมีใจให้กับมึงมาตลอดตั้งแต่เด็กกูรู้ว่ากูรูปชั่วอัปลักษณ์กูมีดีกว่ามึงก็แค่เรื่องเงินทองแต่วันนี้คนอย่างกูจะทำให้มึงเห็นว่าถ้าเพื่อแผ่นดินไทยกูพร้อมจะสละเลือดแลกความเป็นไทยไปแก้วมึงจงลุกขึ้นแล้วไปทำให้แผ่นดินลาดย่านี้เป็นของลูกหลานพวกเราตลอดกาลของพวกเองทั้งคู่ลุล่วงแล้วทั้งความกล้าหาญและความเสียสละที่พวกเองได้ร่วมกันทำแต่นี้ต่อไปจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกและดำเนินไปตามห่วงของโอเคค่ะโอ้โหดูเพลินมากเลยนะคะปรบมือดังๆให้กับการแสดงแสงสีเสียงและสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์กาญจนบุรีค่ะโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะเพิ่งรู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นแอนท์แมนปลอมตัวมาใช่ไหม